สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Pub.com สำหรับ Big Life นะครับมีอีก1แกดเจ็ตที่ Samsung นั้นเปิดตัวนะครับซึ่งเราจะรีวิวให้คุณดูแต่ว่าไม่ได้เป็นการลำดับว่าจะเป็นชิ้นไหนขึ้นแต่ชิ้นนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงรอคอยอยู่นั่นก็คือ Samsung Galaxy Smart Tab 2ซึ่งมีให้เลือก2สีแบบนี้กับราคานะครับเปิดตัวที่990บาทและถ้าซื้อแพ็คคู่เห็นว่าโปรโมชั่นยังมีถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือ 1,490 บาทถือว่าถูกมากๆแต่มันดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเรามารับชมได้เลยครับสำหรับรีวิววันนี้นะครับก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เปิดตัวใน Galaxy FE นั่นก็คือ Smart Tab 2รอบนี้มาแล้วนะครับและมันมี2สีให้เลือกก็คือสีขาวและสีดำครับแน่นอนเราก็ต้องแกะสีที่มันก็ต้องเป็นสีดำนะครับออกมาก่อนเพราะว่าสีขาวนั้นผมจะเก็บไว้เองนะครับไว้ใช้เองก็ตอนนี้มันเป็นเทปแบบเรียกว่าเป็นกาวนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดนั่นก็คือคัตเตอร์นี่ครับเราหยิบมาแล้วคัตเตอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กรีดฟืดกรีดมาเลยโอ้ยระวังนะครับอาจจะโดนมือบาดมือได้นะฮะฉันใครที่จะแกะเนี่ยต้องระวังหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าง่ายกว่านั้นก็คือแกะตัดข้างบนก็ได้นะครับมันก็จะมีซีลให้ตัดกันอันนี้แกะเรียบร้อยนะครับก็ดึงออกมาก็จะมีอะไรนะครับ1เป็นคู่มือนะครับอันนี้จะบอกว่ามันมีวิธีเปลี่ยนฐานเนี่ยแตกต่างจากรุ่นเดิมเลยนะเพราะว่ามันจะมีเข็มที่สามารถจิ้มลงไปเปลี่ยนได้ที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่อุ้ย Smart Tag เนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคือเวลาที่แกะเนี่ยควรจะแกะจากด้านบนนะครับไม่ใช่ด้านล่างแบบเมื่อกี้อันนี้ก็คือตัว Samsung Galaxy Smart Tab 2นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็มันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญครับตรงนี้ข้างในจะมีวงแหวนเนี้ยแล้วก็จะมีรูนะครับอยู่1รูรูนี้ไว้ทำอะไรทำไมถึงให้เข็มจิ้มซิมมาด้วยล่ะก็เดี๋ยวเรามาจิ้มกันนะครับว่ามันทำยังไงได้บ้างตัวเข็มจิ้มซิมเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าให้จิ้มจากข้างบนเปล่าครับเนี่ยครับก็ค่อยๆแย่จากตรงนี้พอดึงอย่างนี้นะครับนี่เรากดลงไปนะครับเราค่อยๆกดสังเกตฐานด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนออกมาพอเลื่อนมาแค่นี้คุณก็ค่อยๆเอาเล็บเนี่ยจิกออกได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อมาแล้วบอกว่าเอ้ยอีสองอันอะแต่อันนึงหาใช้ของใช้ไม่ได้ก็ถอดฐานออกก็ดีครับตัวฐานนะครับเป็นนี่ครับ CR2032 เช่นเคยนี่เวลาใส่ก็เราก็ต้องใส่ในถูกด้านนะครับคือเอาด้านตรงนี้เข้านะครับนี่เรามันจะกดปึ๊บเนี่ยถ้าเสร็จแล้วมีเสียงก็คือใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแพริ่งกับมือถือกันดีกว่าครับว่ามันจะแพริ่งอย่างไรสำหรับในการแพริ่งครั้งแรกนะครับเมื่อ Smart Tag นั้นนะทำงานแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่มือถือของเราโดยการที่เราต้องปลดล็อกเครื่องก่อนนะครับเพราะว่านี้ผมปลดล็อกเครื่องไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดปุ่ม Add หรือเพิ่มนะครับจากนั้นตัวของ Smart Tag นั้นนะก็จะมีการขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดตึ๊ดตัวติ๊กถูกดีนะครับเรากด Agree เสร็จปุ๊บตอนนี้คือมันคอนเนคกับ Smart Tag แล้วนะครับโดยการเรากดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เพสจุดนี้จุดหนึ่งพรีเซนเตอร์นะครับนี่แล้วมันก็จะค้นหากับรีจิสเตอร์กับระบบคลาวด์ทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วถ้าไม่ใช่มือถือ Samsung เนี่ยโลเคชันคือโฮมนะครับทีนี้หลายคนก็คงสงสัยครับว่าถ้าไม่ใช่มือถือของ Samsung จะใช้งานได้ไหมคำตอบนะครับง่ายดายมากคือใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมชื่อว่า SmartThing นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นมือถือ Samsung เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสีขาวนั้นเดี๋ยวผมจะลองกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ Samsung ดูนะครับว่ามันจะเชื่อมต่อได้ไหมตอนนี้ให้มันดาวน์โหลดตัวแอดออนเสร็จเรียบร้อยนะครับ
นี่แล้วมันก็จะมีบอกว่าให้อัปเดตนะครับก็ต้องอัปเดตอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ตัวของข้อมูลสมาร์ทติ้งไฟล์นั้นนะให้มันตรงกันนะครับซึ่งข้อดีของตัว Samsung Galaxy Smart Tag 2นะครับที่รุ่นที่มันเป็นรุ่น Plus ไม่เข้ามานะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะรองรับคลื่น Ultra Wideband นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะตามหาตัวนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับโดยการตามหานั้นจะเป็นรูปแบบของ AR นั่นเองครับอันนี้ก็ปล่อยให้อัปโหลดไปตอนนี้นะครับเมื่อมันค้นหาเสร็จแล้วนะครับมันก็ส่งข้อมูลกลับมาแบบนี้เราสามารถที่1นะครับกดเพื่อจะตามหาเป็นดิฟโฟนก็ได้หรือเครื่องอื่นๆที่รีจิสเตอร์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันโอ้หา K-Zoom ได้ด้วยอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับแต่ K-Zoom หามันไม่ได้นะแล้วก็จะมีระบบออโตเมชันนะครับก็คือการสั่งให้ AIoT ทำงานประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยพอโหมดประหยัดพลังงานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลากดสมมติกดเทอร์นอนปุ๊บเนี่ยมันจะตัดบางฟังก์ชันออกนะครับเช่นทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับที่จะรายงานว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแบบนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะนั้นนะถ้าสมมติว่าเรากดเป็นค้นหานะครับเป็นวิวแมปนี่มันก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะถามเป็นตัวพื้นที่นะครับว่าเอ้ยมันเคยไปที่ไหนอะไรต่างๆเรียกเสียงได้ด้วยนี่เนี่ยครับแล้วก็รีเฟรชนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าเอ้ยกดมอเลยเดี๋ยวนาวิเกตหามันสิตอนนี้บอกว่านาวิเกตไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ครับแต่เดี๋ยวเราค่อยทดลองให้คุณดูในตัวมอเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะค้นหาว่าเอ้ยมันอยู่ใกล้ๆไหมนำทางให้หน่อยค้นหานะครับแล้วก็แจ้งเตือนว่ามันหายรวมถึงเปิด loss mode ได้ก็คือเปิดโหมดหายนะครับถ้าสมมุติว่าเราจับมันได้ก็คือก็ปิดได้ในโหมดนี้ก็คือมันจะขึ้นเป็นเวลาที่มันจะขึ้นเตือนแล้วก็รวมไปถึงมีการล็อกไม่ให้แพริ่งกับอุปกรณ์อะไรเลยนะครับในส่วนของ loss mode แบบนี้โอเคถ้าพูดถึงเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะตามหามันตามอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันครับสำหรับในการตามหาตัว Smart Tag นะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้เซตอัพเอาไว้แล้วนะครับวิธีการก็คือเรากดตัว View Map อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอกด View Map เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการให้เรากดค้นหาได้โดยเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ More ก่อนนะครับจากนั้นเราเลือกไปที่Concertnew by ก่อนนะครับกดปุ๊บถ้ามันมีเสียงแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้คือเสียงไม่ได้ใกล้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้คือค้นหาในรูปแบบของตัว AR นะครับตอนนี้คือพยายามหาอยู่นะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าเป็นแบบไกลนะครับหรือว่า is far away นะครับมันก็พยายามค้นหาว่าเอ้ยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปิดเสียงก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงละเนี่ยมันจะเป็นการค้นหาแบบขึ้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะว่าเอ้ยตัวแท็กเนี่ยอยู่ใกล้กับคุณนะห่างกันกี่เมตรอะไรเงี้ยสามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดกล้องแบบนี้นี่จะมีการบอกพิกัดนะครับว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดินเข้าไปนะครับไม่ใช่สิมันอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแล้วมันจะเป็นรูปคลื่นแบบนี้นี่ก็คือตัวของตัวสมาร์ทแท็กที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการตามหาในลักษณะแบบนี้นั่นเองเมื่อเราเจอปุ๊บเราก็สามารถกด stop แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอันนี้คือเป็นการค้นหาแบบ search nearbyแต่สำหรับ Navigate นะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในโลเคชันเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือมันจะไม่สามารถกดได้แต่ Navigate ก็คือว่ามันจะบอกว่าพิกัดของสุดท้ายเราอยู่ที่ไหนประมาณนั้นครับส่วน Lost Mode สมมุติว่าเราใส่อันนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็ Contact เนี่ย7ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดปุ๊บเนี่ย
สมมติว่าล็อตโหมดออนอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการตามหาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้อุปกรณ์นั้นนะมีการใส่คอนแทคอะไรต่างๆก็คือเราสามารถใส่คอนแทคเอาไปอุปกรณ์ได้เมื่อมีการซิงค์ใหม่ปุ๊บจะมีการขึ้นเตือนว่าเอ้ยอุปกรณ์เราหายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเราก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนได้ด้วยแต่ถ้าเราหาเจอแล้วเรากดปุ่ม Turn Off ก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติครับสำหรับคำตอบที่เราจะพูดถึงในช่วงสุดท้ายนี้นะครับว่ามันเชื่อมกับมือถือยี่ห้ออื่นได้ไหมไม่ได้ครับถ้าที่ลองแล้วนะครับถ้าจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นมือถือที่รองรับระบบอัลตร้าไวด์แบนด์ของ Samsung นะครับถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าสมมุติไม่รองรับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่มีระบบติดตามที่เราได้สาธิตกันไปเมื่อกี้แน่นอนครับมันเป็นอีโคซิสเต็มตัวหนึ่งที่ถ้าใครใช้มือถือ Samsung ผมคิดว่าควรจะมีเป็นเจ้าของอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าคุณที่สมมุติซื้อรุ่นแรกกันอยู่แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยรุ่นแรกเนี่ยแบตหมดเร็วไปนิดนึงแล้วก็การเสียบนั้นอาจจะไม่สะดวกสบายแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันยากอยู่นะครับรุ่นใหม่นี้แก้ปัญหาในเพนพอยต์นี้แทบจะทั้งหมดแถมราคานั้นไม่ได้แตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะคนที่ซื้อ1อันเพราะว่ามันเคาะราคาเท่ากันเลยนะครับกับราคาที่990บาทแถมเรามีมิเรอร์2สีก็คือสีเป็นกราฟไฟต์นะครับและก็สีขาวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าผมได้เอากราฟไฟต์นั้นลองติดกับกุญแจรถผมนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับมันก็สามารถที่จะห้อยแล้วก็อยู่กับตัวกุญแจได้อย่างดีเลยดังนั้นเนี่ยใครใช้อีโคซิสเต็มนะครับอย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของได้แถมที่สำคัญสามารถกดสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันครับโอเคจบลงเท่านี้สำหรับการรีวิวครับใครสนใจก็ลิงก์ทางด้านล่างผมแปะไว้แล้วแล้วก็ทางหน้าช็อป Samsung ก็เริ่มมาจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันโปรโมชั่นลองสอบถามทางหน้าร้านดูนะครับว่าเขาร่วมหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมครับงานไทยแลนด์โมบายสโปก็คาดว่าจะมีสินค้าชิ้นนี้มาวางขายด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Life นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ด้านในฟุตบอลคอมสำหรับบิ๊กไลฟ์บอกครับ